มาติดตามกันต่อนะครับกรุงเทพยามเย็นช่วงนี้ไปดูข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครนะครับค่ะมาต่อกันที่กรุงเทพมหานครนะคะเตรียมร่วมลงนามความสัมพันธ์ชันมิตรกับกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสนะคะเพื่อร่วมพัฒนาเมืองในด้านต่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายฟรานซิสโกวัสปัตตูเอกอัครราชทูตสถาสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีถิ่นพำนักที่กรุงเทพมหานครสำหรับนายฟรานซิสโกวัสตัตปูนะคะรับตำแหน่งต่อจากนายลุยมานูเอลบาเคราเดอโซซาคนก่อนหน้านี้นะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอโดยกรุงเทพมหานครและโปรตุเกสค่ะมีความสัมพันธ์อันดีงามมาอย่างยาวนานซึ่งในเดือนมกราคมปี2559ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเดินทางไปที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเพื่อร่วมลงนามข้อตกลงความสัมพันธ์ชั้นมิตรของทั้งสองเมืองเพื่อร่วมพัฒนาในด้านต่างๆพร้อมกันนี้ค่ะยังมีแนวทางที่จะหารือร่วมกันในด้านภูมิศาสตร์และการบริการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะสภากรุงเทพมหานครนะครับจัดเดินจัดการสัมมนานะครับเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปกรุงเทพมหานครโดยจับมือทุกภาคส่วนหาแนวทางการบูรณาการการทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาในมหานครครับสภากรุงเทพมหานครจัดการสัมมนาหัวข้อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกรุงเทพมหานครที่โรงแรมริเวอร์ไซด์เขตบางพลัดซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตผู้แทนหน่วยงานและตัวแทนภาคประชาชน50เขตโดยในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ทางสภากรุงเทพมหานครได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารท้องถิ่นการบริการภาครัฐการปฏิรูประดับชาติเช่นศาสตราจารย์ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยนายวีรพันธ์โตบุญมีมาบรรยายในเรื่องของแนวโน้มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับแนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการบริหารกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงเวลาของการเป็นประธานการสัมมนาครั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือประชาชนที่มาใช้บริการด้านต่างๆโดยทางสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครหน่วยงานทั้งตัวแทนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาและบูรณาการการทำงานให้เป็นประสิทธิภาพทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกชื่นชมการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพราะการจัดขึ้นเป็นการจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกรุงเทพมหานครก็กำลังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้วยประกอบกับสำนักงานเขตที่มีกำลังการขยายให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐบาลเข้าสู่กรุงเทพมหานครมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณที่มาที่สำนักงานเขตมากขึ้นเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความเห็นที่สอดคล้องกับแนวคิดของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีความร่วมมือหาแนวทางในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่สมบูรณ์ต่อไปกรุงเทพมหานครนะคะจัดประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแนวคิดการพัฒนาเมืองนะคะระยะที่2นำร่องนะคะพื้นที่3แห่งตามยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าค่ะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมืองนำร่องโดยวิธีการสร้างภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้ชื่อกรุงเทพ250โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
เป็นการเสนอผลการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับวางแผนทางแนวทางให้เกิดการเชื่อมต่อกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวปัญญพัฒน์นพพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานณโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์สำหรับโครงการกรุงเทพ250ระยะที่2ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง3แห่งตามกรอบแนวทางของผังยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าได้แก่ย่านท่าพระจันทร์ปักของตลาดย่านโยธีราชวิถีย่านทองหล่อเอกมัยที่จะใช้กระบวนการคาดการณ์อนาคตและการวางแผนแบบร่วมหารือร่วมกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคียุทธศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะผลการทำงานโครงการกรุงเทพ250ระยะที่1ได้จะทำแผนฟื้นฟูเมือง2ระดับได้แก่ผังยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าที่จะใช้กรอบแนวทางการฟื้นฟูเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่17เขตและผังแม่บทอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่นำร่องย่านกะดีจีนคลองสานสู่ย่านประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งได้เริ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนและโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำจักรยานสะพานพุทธซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2560ค่ะกรุงเทพมหานครนะครับจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่คลองโอ่งอ่างนะครับโดยนำแนวคิดให้ทำให้สองฝั่งคลองบอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สำคัญของย่านดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเรื่องราวในอดีตหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลององอ่างออกไปแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องให้คลองกลับมาสวยงามกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยมีแนวคิดปรับปรุง2ฝั่งคลองให้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ส่งเสริมการค้าให้ประชาชนทั้ง2ฝั่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยการออกแบบภูมิทัศน์จะสะท้อนเรื่องในอดีตความเป็นเมืองหลวงของประเทศพัฒนาพื้นที่คลององอ่างต่อเนื่องไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานผ่านฟ้าและบางลำพูจะเริ่มในระยะแรกก่อนนะครับตั้งแต่ทำสะพานดำรงสถิตสะพานบพิตรพิมุขระยะทาง3กิโลเมตรเบื้องต้นกำหนดเป็นแบบทางเดินริมคลองมีต้นไม้ตลอดแนวคลองให้ความร่มรื่นอยู่ระหว่างการประชุมแนวทางการดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีหลายส่วนต้องปรับปรุงซ่อมแซมเช่นเรื่องเขื่อนริมคลองบางจุดชำรุดตรวจสอบท่อระบายน้ำและความแข็งแรงพื้นผิวถนนรวมถึงประสานการประปาเรื่องท่อประปาและการไฟฟ้าจัดการเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวคลองด้วยนะครับซึ่งอาจต้องใช้เวลาดำเนินการโดยวางงบประมาณในการปรับปรุงไว้50ล้านบาทแต่เดิมคลององอ่างเป็นคลองประวัติศาสตร์คู่กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ได้ขุดคลององอ่างขึ้นมาเชื่อมกับคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอดที่ขุดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงสมควรที่จะอนุรักษ์คลององอ่างซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงเทพการพัฒนาภูมิทัศน์ริมคลององอ่างต้องมีสภาพเหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสองฝั่งคลองด้วยสำหรับปัญหาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาในพื้นที่ริมคลองสาธารณะกรุงเทพมหานครได้กำชับให้เทศกิจเขตพระนครและป้อมปราบศัตรูพ่ายดูแลพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายเข้ากวดขันจับกลุ่มพ่อค้าไม่ให้สามารถตั้งวางแผงค้าได้อย่างเด็ดขาดนะครับหากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยจะมีโทษตามกฎหมายทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกระเบียบการใช้พื้นที่คลองสาธารณะซึ่งต้องมีความเหมาะสมไม่กระทบต่อสภาพคลองประวัติศาสตร์เพื่อให้ป้องกันปัญหาการบุกรุกของคลองกลับมาอีกครั้งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาดูแลคลองประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครให้ยั่งยืนต่อไปกรุงเทพมหานครนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวมนะคะครั้งที่2ปลูกฝังนักปั่นค่ะร่วมกันปั่นปลอดภัยเชื่อมต่อล้อรางเรือรอบเกาะรัตนโกสินทร์
กิจกรรมส่งเสริมการเดินทางร่วมกันวันพาหนะรวมจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดปั่นปลอดภัยเชื่อมต่อล้อรางเรือในโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมนำขบวนปั่นจักรยานที่มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมปั่นจักรยานกันค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมปั่นจักรยานและลงทะเบียนจะได้รับเสื้อร่วมโครงการรวมถึงอาหารเครื่องดื่มที่มีไว้รองรับนักปั่นตลอดการจัดงานโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปล่อยขบวนจักรยานจากจุดสตาร์ทบริเวณท้องสนามหลวงเข้าสู่ถนนพระอาทิตย์ถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีถนนราชดำเนินกลางพร้อมกับแวะชมไฟที่ประดับตามท้องถนนที่ปีนี้ค่ะได้ใช้ไฟหยดน้ำจำนวน 400,000 เส้นและไฟปิงปอง 50,000 ดวงที่จะเปิดให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงามไปจนถึงช่วงปีใหม่ตั้งแต่เวลา 1 ทุ่มถึง 4 ทุ่มและในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเปิดให้ชมยาวไปจนถึงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2559 และกลับมาที่สนามหลวงรวมระยะทาง 12 กิโลเมตรค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางชีวิตประจำวันเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวพร้อมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถจักรยานยนต์ขออภัยค่ะและหันมาใช้รถจักรยานนะคะในการเดินทางไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นค่ะไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครนะครับร่วมมือกับชุมชนเขตบางกอกใหญ่นะครับเปิดเมืองบางกอกนี้ดีจังแนวคิดเพลินบางกอกนี้ดีจัง 3D มีชีวิตเพื่อเพิ่มโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงครับนางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานมหกรรมบางกอกนี้ดีจังภายใต้แนวคิดเพลินบางกอกนี้ดีจัง 3D มีชีวิตนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3เพื่อรณรงค์ลดพื้นที่เสี่ยงมุ่งสู่การทำพื้นที่สร้างสรรค์สร้างกิจกรรมให้ชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้งเนื่องจากปัจจุบันเด็กเยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและพิษภัยเข้าถึงอบายมุขยาเสพติดเหล้าบุหรี่รวมถึงสื่ออื่นที่ไม่ปลอดภัยได้ง่ายมากจึงหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นทางเลือกให้ทุกคนหันมาทำกิจกรรมทางสังคมใช้ศักยภาพการสื่อสารสร้างการรับรู้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองและส่วนรวมซึ่งภายในงานมีกิจกรรมได้ให้ศึกษาเรียนรู้ชุมชนรวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกมากมายรวมถึงมีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมให้รับชมด้วยทั้งนี้กรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกลุ่มเด็กเยาวชนชุมชนโรงเรียนจากเครือข่ายบางกอกนี้ดีจังเขตบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางพลัดพระนครบึงกลุ่มและสวนหลวงที่ช่วยผลักดันให้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเกิดกิจกรรมบางกอกนี้ดีจังมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาใช้ประโยชน์พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมากมายอาทิสื่อศิลปะวัฒนธรรมการแสดงฝึกทักษะชีวิตทำงานอาสาการออกแบบเพื่อช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันในการเท่าทันตนเองเท่าทันสื่อเท่าทันสังคมและเกิดการใช้ภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อปกป้องดูแลสร้างชุมชนให้น่าอยู่นะครับเอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไปกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะที่พร้อมที่จะตรวจสารเสพติดรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกรุงเทพมหานครจัดโครงการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่2559พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะกว่า200นายลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะในพื้นที่4จุดบริเวณเกาะพญาไทใต้ทางด่วนทางลงถนนพหลโยธินใต้ทางด่วนทางขึ้นดินแดงและวิกตอรี่พอยต์
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยข้อพึงระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มีดังนี้ค่ะคือ 1. อย่ารับฝากของจากผู้อื่นโดยไม่มีการตรวจสอบ 2. ระวังกระเป๋าและสัมภาระ 3. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการเดินทางและ 4. ฉลองปีใหม่โดยไม่ใช้สารเสพติดด้านนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าในเทศกาลปีใหม่ปี2559นี้กรมการขนส่งทางบกนะคะได้ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะภายใต้แนวคิดสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่พนักงานขับรถทุกคนแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์โดยจะมีการตรวจสอบพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งและหากตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะมีความผิดระหว่างจำโทษนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขณะที่พลตำรวจตรีวิชานวัฒน์บริรักษ์กุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบูรณาการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุแต่ทางผู้ประกอบการก็จะต้องมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งในการดูแลพนักงานการดูแลผู้ใช้บริการและต้องเคารพกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะขอความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.1386หรือว่าหากพบเห็นรถสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้งที่ศูนย์ควบคุมผู้โดยสารสาธารณะ1584ค่ะกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยหลากหลายกิจกรรมโดยเจเนรัลมิตรสวนสาธารณะในกรุงเทพเป็นสถานที่จัดงานนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดงานวันเด็กของกรุงเทพมหานครปี59จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเด็กสนุกบุกมหานครแห่งอาเซียนซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นวันที่9มกราคมปีหน้าณสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเขตจตุจักรและกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติระหว่างวันที่8ถึง17มกราคมปี59ณศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร36แห่งนะครับเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กอีกทั้งส่งเสริมจินตนาการแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการด้านต่างๆโดยจะมีการประกวดการแข่งขันเกมกีฬาการละเล่นการแสดงดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมลานสนุกทักษะวิชาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆการมอบของขวัญและของรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆอีกทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน288ทุนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้จัดรถแท็กซี่สำหรับคนพิการของกรุงเทพมหานครบริการรับส่งน้องๆจากโรงเรียนศรีสังวาลให้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของกรุงเทพมหานครพร้อมจัดพี่เลี้ยงอาสาดูแลเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่เด็กๆเหล่านี้อีกด้วยทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดแถลงข่าวรายละเอียดของกิจกรรมวันเด็กของกรุงเทพมหานครมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมถึงของขวัญพิเศษที่กรุงเทพมหานครจะมอบให้แก่เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครในวันที่6มกราคม2559ต่อไปด้วยกรุงเทพมหานครนะคะเปิดการจัดงานสีลมถนนคนเดิน Walking Street @สีลมอีกครั้งนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากค่ะนางเบนซายกียปัตผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่37/2558ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานผลการจัดกิจกรรมสีลมถนนคนเดิน Walking Street @สีลมที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 6,500 คนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากมีผู้ค้านะคะนำสินค้ามาวางจำหน่ายกว่า700ล้านทั้งสินค้าจากผู้ประกอบการโรงแรมบนถนนสีลมสินค้าแบงคอกแบรนด์สินค้าแฮนด์เมดซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาหารสำหรับงานสีลมถนนคนเดินจะมีขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมโดยจะจำหน่ายสินค้าที่เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะไปฟังเสียงของนางเบญซายกิยปัตรผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครพูดถึงงานนี้กันค่ะปรากฏว่ามีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในถนนสีลมแล้วก็
ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นกันอย่างล้นหลามทีเดียวมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะรวมแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมงานในถนนคนเดินเนี่ยมีทั้งสิ้นโดยคร่าวๆอยู่ที่ 6,500 กว่าคนสำหรับคืนวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีสินค้าที่พี่น้องประชาชนนั้นน่าจะสนใจก็จะเป็นสินค้าในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะตรงนี้นี่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้ประกอบการนะคะตามโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือว่าสินค้าแฮนด์เมดแบงคอกแบรนด์เนี่ยจัดของขวัญ นะคะหรือว่าสินค้าที่ไว้เป็นของที่ระลึกหรือว่ามอบเป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยบริการให้กับพี่น้องประชาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้กำชับวางมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดนะครับบริเวณที่มีจัดงานเทศกาลปีใหม่ในปี2559นางเบนซายกิยปัตรผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่37/2558โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมว่ากรุงเทพมหานครได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันอัคคีภัยบริเวณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยได้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2559และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติภารกิจตามแผนระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึงวันที่4มกราคม2559พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสถานีรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงรถกู้ภัยรถไฟฟ้าส่องสว่างวิทยุสื่อสารอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนประจำจุดเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเทศกาลปีใหม่ช่วง7วันอันตรายโดยเตรียมออกประกาศห้ามเล่นโคมลอยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังกำหนดจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษเน้นจุดที่มีการจัดงานเคาท์ดาวน์มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวัดอรุณราชวรราชวรารามเอเชียทีคและบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับพร้อมจัดตั้งกองอำนวยการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครต่อเนื่องกับจังหวัดข้างเคียงจำนวน6จุด1บริเวณเขตดอนเมืองบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหน้าอาคารพักอาศัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย2เขตบางนาบริเวณถนนบางนาตลาดกม.4ฝั่งขาออกหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก3เขตหนองจอกบริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์ตัดถนนเชื่อมสัมพันธ์4เขตหนองแขมตั้งจุดบริการบริเวณถนนเพชรเกษมระหว่างวันที่29ธันวาคมปี58ถึง1มกราคมปี59ตั้งจุดหน้าสำนักงานเขตหนองแขมฝั่งขาออกระหว่างวันที่2ถึง4มกราคมปี59หน้าสำนักงานเขตหนองแขมฝั่งขาเข้า5เขตบางขุนเทียนตั้งกองอำนวยการบริเวณถนนพระราม2ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมปี58ตั้งกองอำนวยการฝั่งขาออกหน้าปั๊มเชลฟ์ก่อนถึงวัดแสมดำระหว่างวันที่1ถึง4มกราคม59ตั้งกองอำนวยการฝั่งขาเข้าหน้าปั๊มปตท.ระหว่างซอยพระราม2 90และ92 6นะครับเขตทวีวัฒนาตั้งกองอำนวยการบริเวณถนนบรมราชชนนีระหว่างวันที่29ธันวาคม58ถึง1มกราคม59ฝั่งขาออกนะครับหน้าปั๊มน้ำมันคาวเทคเลยโรงพยาบาลธนบุรี2ไปประมาณ300เมตรและระหว่างเวลาวันที่2ถึง4มกราคม59ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาบรมราชชนนีรองโฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวต่อว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมปีใหม่โดยเฉพาะจุดจัดกิจกรรมใกล้พื้นที่เขตพระราชฐานได้ให้เข้มงวดเป็นพิเศษนะครับรวมถึงสถานบันเทิงทุกแห่งแบ่งการดูแลเป็น3ส่วนคือ1ก่อนถึงช่วงเทศกาลให้ประชาสัมพันธ์พร้อมขอความร่วมมือกับสถานประกอบการตรวจสอบและเข้มงวดในการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
2การตรวจสอบสถานบันเทิงก่อนเทศกาลล่วงหน้าโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด3ดูแลตรวจสอบในช่วงของวันเทศกาลปีใหม่โดยประสานไปยังตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับ3ขออภัยครับนอกจากนี้ให้บริการด้านการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมในการดูแลอุบัติเหตุบนท้องถนนและที่สถานบันเทิงมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะและสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรค่ะพยากรณ์สภาพอากาศนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าภายใน2วันนี้นะคะอากาศที่หนาวเย็นจะเคลื่อนผ่านกรุงเทพมหานครทำให้กรุงเทพมหานครจะเริ่มกลับมาร้อนขึ้นค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายรอยยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรหรือสสนก.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าจากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศแล้วพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีอากาศหนาวหรือมีอุณหภูมิสบายๆราว 22-25 องศาเซลเซียสหรือราวอีก 1-2 วันนี้นะคะนับจากนี้ไปเพราะเวลานี้พายุไต้ฝุ่นเมโรที่อยู่ทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์กำลังจะดันลมร้อนขึ้นไปทางเหนือส่งผลให้หลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคเหนือจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกด้วยคาดว่าราวๆวันจันทร์หรือวันอังคารกรุงเทพมหานครน่าจะร้อนขึ้นภาคเหนืออุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะอย่างไรก็ตามประมาณวันที่24-25ธันวาคมพายุใต้ฝุ่นเมโรน่าจะอ่อนแรงลงส่งผลให้หย่อมความกดอากาศสูงกลับเข้ามาอีกครั้งความหมายว่าหลายพื้นที่นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงอีกส่วนการเฝ้าติดตามพายุเมโรนายรอยยนต์นะคะกล่าวว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งทะเลอ่าวไทยส่วนตัวมีความกังวลว่าจะมีสตอมเซิร์ชนะคะหรือว่าคลื่นที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของน้ำทะเลนอกชายฝั่งอันเป็นผลมาจากพายุตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นไปค่ะและการเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ที่อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันได้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้รวบรวมสถิติอุณหภูมิต่ำทั่วประเทศพบว่ากรุงเทพมหานครอุณหภูมิเคยต่ำสุดนะคะ 9.9 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2498หรือเมื่อ60ปีก่อนค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครที่อุณหภูมิเคยต่ำสุดคือเขตดอนเมือง10องศาเซลเซียสเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2518เขตจตุจักรค่ะ10องศาเซลเซียสนะคะเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2518และเขตบางนา11องศาเซลเซียสเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2519ค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อที่บอกกล่าวแล้วเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับนางสาวพนิษฐ์นาถนาอภินันภูมิในการเขตสาทรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมส่งตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ให้ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่แม็กแวลูสาขาถนนจันทร์พร้อมมอบป้ายรับรองการเข้าร่วมโครงการและจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญของกรุงเทพมหานครปี2559เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองทางด้านอาหารปลอดภัยนายสุวิทย์ลัศมีแพทย์ภูมิในการเขตหนองจอกได้มอบหมายฝ่ายโยธาให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนเรียบคลองสนามกลางลำแขวงคู่ฝั่งเหนือเขตหนองจอกโดยนำวัสดุยางเย็นเข้ากบหลุมบ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจรไปมานายพลเฉลิมสอนมณีภูมิในการเขตทุ่งครุมอบหมายฝ่ายโยธาดำเนินการเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชณคลองผักแว่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนางสาวพรทิพย์วัชรินทร์ดิลกภูมิในการเขตตลิ่งชันมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการบริเวณซอยวัดมนทบสร้างคันชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุภายในพื้นที่สำนักงานเขตลาดพร้าวนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดจำนวน7ฝาบริเวณซอยนาคนิวาส27ตามนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยอ
ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนกลางในช่วงวันที่22ถึง23ธันวาคม2558ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและระนองขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศานะครับสูงสุด 27-31 องศาสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมินะคะจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ 19-20 องศาสูงสุด 30-31 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะอากาศภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 11-2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะไปกันที่ภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆนะครับ120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาสูงสุด 30-32 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 19-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาสูงสุด 31-32 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ